ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอภูมิภาคใต้เหยียนที่นี่เต็มไปด้วยความคึกคักของแคว้นใต้เหยียนเพราะภูมิภาคใต้เหยียนเป็นเมืองแห่งราชวงศ์มีหนำซ้ำยังเป็นยุทธศาสตร์สำคัญแห่งแคว้นใต้เหยียนเมื่อพูดถึงพื้นที่ภูมิภาคใต้เหยียนอาจจะไม่กว้างใหญ่เท่ากับภูมิภาคต้าหวางแต่เป็นสถานที่ที่มีจอมยุทธทรงอิทธิพลมากที่สุดของแคว้นใต้เหยียนเลยก็ว่าได้นอกจากนี้ยังมีกลุ่มคนชั้นยอดที่เป็นระดับต้นของแคว้นอยู่ที่นี่เมื่อเปรียบเทียบกับภูมิภาคต้าหวางเช่นพระขุนเงาสำนักเจ้าปีศาจและกลุ่มอื่นๆก็ดูด้อยกว่าไปทันทีจากจุดนี้บอกได้เลยว่าภูมิภาคใต้เหยียนเปรียบเสมือนเมืองหลวงที่เป็นหัวใจของแคว้นใต้เหยียนเลยทีเดียวหลินต้องเดินออกมาจากเทือกเขาลึกสายตาก็มองตรงไปที่เมืองข้างหน้าเขารู้สึกแปลกๆขึ้นในใจในสายตาของคนตระกูลหลินพวกเขามองว่าภูมิภาคใต้เหยียนเป็นแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นสาขาตระกูลต่างๆจึงพยายามดึงตัวเองขึ้นมาเพื่อให้มีฐานะทัดเทียมกับสมาชิกสายตรงของตระกูลหนึ่งในนั้นก็คือท่านปู่ของหลินต้งหลินเจิ้นเทียนทว่าหลินต้งไม่เคยมีรู้สึกแบบนี้มาก่อนเขาไม่ได้เคารพเลื่อมสายตระกูลหลินที่ยิ่งใหญ่และไม่มีความรู้สึกผูกพันอะไรเลยถ้าไม่เพราะหลินเซียวหลินเจิ้นเทียนรวมถึงความแค้นที่มากลนที่มีต่อหลินหลังเทียนหลินต้งก็ไม่คิดจะมีส่วนร่วมในงามชุมนุมตระกูลสักเท่าไรหรอกอย่างไรก็ตามทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่เคยมีคำว่าถ้าตอนนี้เขามุ่งมั่นจะร่วมงานชุมนุมเมื่อ2 ปีก่อนที่สุสานโบราณหลินหลังเทียนเคยใช้แค่รัศมีพลังกำราบหลินต้งจนตกอยู่ในสภาพน่าสังเวชแต่ตอนนี้พลังแบบนั้นคงทำอะไรหลินต้งไม่ได้แล้ว2 ปีแห่งการฝึกฝนเขาไม่ใช่เด็กหนุ่มที่ต้องซ่อนความเกลียดชังที่มีต่อหลินหลังเทียนไว้ในใจอีกต่อไปไปกันเถอะมุ่งหน้าสู่เมืองหลินงานชุมนุมตระกูลจะเริ่มพรุ่งนี้แล้วต้องรีบกันหน่อยแต่พวกเราน่าจะไปถึงทันงานนะมีเมืองใหญ่2 เมืองตั้งอยู่ในภูมิภาคใต้เหยียนเมืองแห่งแรกรู้จักกันดีว่าเป็นที่ตั้งของวังหลวงเมืองที่2คือเมืองหลินที่ตระกูลหลินพำนักอยู่การที่เมืองหลินอยู่ติดกับวังหลวงเป็นเครื่องยืนยันถึงสถานะของตระกูลหลินในแคว้นใต้เหยียนได้ดีทีเดียวเมืองหลินตั้งอยู่ตะวันตกเฉียงเหนือของภูมิภาคใต้เหยียนเป็นพื้นที่คึกคักและเดินทางไปมาได้สะดวกมีหนำซ้ำเมืองนี้ยังเป็นเมืองที่ดีที่สุดของแคว้นใต้เหยียนเลยไม่ว่าจะเป็นความยิ่งใหญ่หรือความมีชีวิตชีวาเมืองในแคว้นใต้เหยียนที่สามารถเทียบเคียงได้กลับมีไม่เกินนับนิ้วมือปัจจุบันเมืองหลินเป็นเมืองที่คึกคักที่สุดในแคว้นใต้เหยียนจอมยุทธและกลุ่มต่างๆมากมายก็มุ่งหน้ามาจากทั่วทุกสารทิศทำให้เมืองหลินมีจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นในระดับที่น่าตกใจแน่นอนความนิยมเป็นไปตามกลไกธรรมชาติเนื่องจากงานชุมนุมตระกูลหลินที่กำลังมาถึงซึ่งจัดโดยคนของตระกูลหลินงานชุมนุมนี้เหล่าจอมยุทธหน้าใหม่ของบ้านหลักและบ้านรองจะมาแสดงความกล้าหาญของตัวเองและคนที่ชนะเลิศจะเป็นที่รู้จักของคนทั้งโลกเลยก็ว่าได้ไม่มีใครกล้าดูถูกความพรสวรรค์ของตระกูลหลินเพราะทุกครั้งที่มีงานชุมนุมผู้ชนะเลิศในแต่ละครั้งจะก้าวขึ้นเป็นขุนศึกแห่งแคว้นใต้เหยียนเมืองหลินกว้างใหญ่และสูงส่งมากกำแพงเมืองแผ่ออกไปไกลหลายร้อยว่าเรียกว่าสุดลูกหูลูกตาเลยทีเดียวมีผู้คุ้มกันชั้นสูงของตระกูลหลินเฝ้าทั้งด้านนอกและด้านในคนที่เฝ้าประตูมีประสิทธิภาพและดวงตาที่เข้มงวดอย่างเห็นได้ชัดเนื่องจากได้รับการฝึกมาอย่างดีในเมืองหลินทุกคนต้องรู้จักระมัดระวังอารมณ์ให้ดีไม่ว่าจะมาจากกลุ่มอำนาจใหญ่ขนาดไหนเพราะที่แห่งนี้อยู่ในความดูแลของตระกูลหลินจากมุมมองเหมือนกับว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นเขตปกครองของตระกูลหลินและไม่ได้อยู่ใต้การปกครองของแคว้นใต้เหยียน
ที่ใจกลางเมืองหลินมีลานประลองยุทธ์ใหญ่โตทำให้คนที่จดจ้องถึงกับอึ้งไปเลยทีเดียวพื้นที่ของลานประลองกว้างหลายหมื่นวาช่างเป็นภาพที่อลังการมากบรรยากาศที่ไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนจะทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าทำให้คนที่ต้องอ้าปากค้างด้วยความชื่นชมพื้นที่ลานประลองขนาดใหญ่สามารถจุคนได้เป็นล้านคนเกิดจากการรังสรรค์ของตระกูลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดงานนี้เป็นงานที่สำคัญของตระกูลหลินเลยทีเดียวตอนนี้ลานประลองที่หน้ามหัศจรรย์มืดฟ้ามัวดินไปด้วยฝูงชนพวกเขายืนกระจายไปทั่วเสียงอื้ออึงดังลั่นขึ้นฟ้าเมฆที่ลอยอยู่เหนือขึ้นไปกว่าหมื่นวาถูกฉีกออกเป็นชิ้นๆเลยทีเดียวลานประลองมีส่วนด้านนอกและด้านในที่ด้านนอกสำหรับประชาชนทั่วไปและที่ด้านในสำหรับจอมยุทธที่มีชื่อเสียงและกลุ่มต่างๆในแคว้นใต้เหียนที่แห่งนี้จะได้พบเห็นผู้เชี่ยวชาญยุทธของแคว้นใต้เหียน 8-9 ส่วนในแคว้นใต้เหียนกลุ่มที่สามารถจัดงานยิ่งใหญ่ขนาดนี้แทบจะไม่มีให้เห็นเลยใจกลางลานประลองเป็นสนามการสู้ที่ยอดเยี่ยมมากไม่ใช่ลานรูปแบบธรรมดาแต่เป็นพื้นที่ทรงกลวยที่มีขนาดใหญ่พื้นที่ด้านบนแคบขณะที่พื้นที่ด้านล่างกว้างมีลานประลองหลายร้อยแห่งบนพื้นที่แห่งนี้ลานประลองแบ่งออกเป็นสัดส่วนที่ชัดเจนยิ่งสูงขึ้นไปจำนวนลานประลองจะน้อยลงจุดสูงสุดมีลานประลองตั้งอยู่เพียงลานเดียวเท่านั้นชัดเจนว่าผู้เข้าร่วมงานประลองจะต้องพยายามกันมากหน่อยพวกเขาต้องเริ่มจากด้านล่างสุดไต่ขึ้นไปยังด้านบนทีละขั้นละขั้นจนจะได้ประมือกับผู้ประลองคนสุดท้ายตอนนี้มีร่างมากมายวูบหวายไปมาในลานประลองระลอกคลื่นพลังหยวนลูกแล้วลูกเล่าห้ำหันใส่กันอย่างต่อเนื่องเป็นสัญญาณว่างานชุมนุมเริ่มขึ้นแล้วสาขาเมืองสวนหลินต้งเทียนชนะสาขาใหญ่หลินโฮว่าชนะบรรยากาศในลานประลองดูเดือดจนถึงขีดสุดสายตามากมายจับจ้องไปยังจอมยุทธหนุ่มสาวของตระกูลหลินทั้งบ้านใหญ่และบ้านรองเมื่อมีคำตัดสินก็จะมีเสียงโห่ร้องดังขึ้นเสียงดังราวกับจะทำลายแก้วหูเพราะคำตัดสินหมายถึงใครจะแพ้หรือชนะนั่นเองคลื่นหยวนระเบิดขึ้นบนลานประลองร่างสองร่างพุ่งเข้ารุมรันกันอยู่นั้นฉับพลันร่างหนึ่งในสองก็ถูกเป่าออกไปอย่างน่าเสียดายลอยออกจากลานประลองกระแทกกับพื้นโครมใหญ่กระอักเลือดออกมาสาขาใหญ่หลินหยางชนะสาขาเมืองเหยียนลินหงแพ้เมื่อได้ยินคำตัดสินก็มีเสียงโห่ร้องดังขึ้นสายตาหลายคู่มองไปยังร่างที่ปลิวออกไปนอกลานประลองบางคนแสดงท่าทีดูถูกภายใต้สายตาที่จับจ้องร่างที่อยู่บนพื้นก็กำหมัดแน่นตระกูลสาขากระจอกกระจอกคิดจะต่อกรกับข้าอีกหรือหึ่งเจ้ามาจากสาขาเมืองเหยียนสินะตระกูลเจ้าใช่ไหมที่มีหลินต้องจอมอวดดีอยู่กล้าโอ้อวดความสามารถอ่อนด้อยของตัวเองจริงๆเป็นเศษสวัสดแต่ยังกล้าท้าทายพี่ใหญ่หลินหลังเทียนเพอข้าขอบอกเจ้าไว้งานชุมนุมครั้งนี้คนของสาขาเมืองเหยียนไม่มีทางผ่านรอบแรกได้แม้แต่คนเดียวแน่บนประลองแห่งหนึ่งชายหนุ่มสวมชุดผ้าปักมองมายังร่างบนพื้นอย่างเหยียดหยามจะดีสำหรับแกที่จะเชื่อฟังแล้วคลานกลับไปยังบ้านนอกอย่างเมืองเหยียนฝากบอกสวัสดีชื่อหลินต้องไม่ว่าคนบางคนก็ไม่อาจดูถูกได้แกนั่นแหละสวะชายหนุ่มที่นั่งบนพื้นค่อยๆเงยหน้าขึ้นดวงตาแดงกับใบหน้ามองคุ้นเคยเขาคือหลินหงสีหน้าของหลินหงเต็มไปด้วยความโกรธแค้นเขามองไปที่ชายหนุ่มที่ปลายตามองค์เขาอย่างดูถูกฉับพลันเขาก็เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วเตรียมจะกระโจนขึ้นไปบนลานประลองแต่กลับถูกแรงลมสายหนึ่งผลักออกมาเจ้าแพ้การประลองแล้วไม่มีหมดสิทธิ์ขึ้นไปใหม่ที่ด้านข้างชายหนุ่มชายวัยกลางคนคนหนึ่งปรากฏขึ้นเขามองหลินหงด้วยสายตาเย็นชาพูดขึ้นหลินหงลุกขึ้นจากพื้นอย่างทุลักทุเลเขาคิดจะพุ่งเข้าไปอีกครั้ง
ทว่าครั้งนี้มีมือยื่นมารั้งเขาเอาไว้พอหันหลังไปก็เห็นหลินเจิ้นเทียนกับคนอื่นๆท่านปู่หลิงหงมองหน้าหลินเจิ้นเทียนเขาทำอะไรไม่ถูกได้แต่ก้มหน้าด้วยความละอายใจไปนั่งก่อนเถอะร่างของหลินเจิ้นเทียนสั่นเทาเล็กน้อยสายตาเย้ยถักถางจากทุกสารทิศทำให้เขานึกถึงความอัปยศเมื่อครั้งก่อนทว่าหลายปีที่ผ่านมาเผชิญสถานการณ์แบบนี้มานับครั้งไม่ถ้วนทำให้สีหน้าเหี่ยวย่นของเขาไม่แสดงออกอะไรนักทว่าหลินหงก็ยังสัมผัสได้ถึงน้ำเสียงที่ไร้อำนาจของผู้เป็นปู่ได้พวกเขาหันหลังกลับภายใต้สายตาที่มองมาอย่างสะใจในความโชคร้ายของผู้อื่นกลับมายังที่นั่งที่ถูกเตรียมไว้ให้ตรงมุมที่ห่างไกลจากจุดที่พวกเขานั่งมองก็รู้ว่าสถานะพวกเขาต่ำต้อยเพียงไหนหลินหงกลับมาตรงที่นั่งเขาก็เห็นคนคนหนึ่งที่นั่งอยู่ก่อนเสียงพูดอุทานออกมาอย่างตื่นตกใจพี่หลินเสียท่านแพ้แล้วหญิงสาวเงยหน้าขึ้นพยายามฝืนยิ้มอย่างเจ็บปวดใบหน้างดงามถอนหายใจออกมาเบาๆอย่าคิดมากไม่ใช่ความผิดของพวกเจ้าพวกเขาคิดเล่นงานเราอยู่แล้วหลินเจิ้นเทียนถอนใจและหลานทั้งสองคนหมายความว่ายังไงได้ยินหลินเสียกับคนอื่นๆที่อยู่ข้างๆก็มีสีหน้าเปลี่ยนไปก่อนจะถามอย่างพร้อมเพรียงกันดูไม่ออกหรือคู่ต่อสู้ของหลินหงและหลินเสียเป็นคนของบ้านใหญ่มีหนำซ้ำยังมีขุมพลังระดับเจ้าผลการประลองที่ออกมาแบบนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรหลินเจิ้นเทียนหัวเราะอย่างขมขื่นพูดต่ออีกอย่างดูที่นั่งที่พวกเขาจัดให้เราสิเป็นที่นั่งของสาขาที่กระจอกที่สุดในบรรดาสาขาทั้งหมดเลยนะทีนี้ผู้เข้าประลองสี่คนของเราเหลือต้องเออคนเดียวที่ยังมาไม่ถึงคงต้องพึ่งชิงฐานแล้วช่วงสองปีมานี่นางก็พัฒนาฝีมือได้ไม่ช้ากว่าต้องเอ๋อเลยหลินเจิ้นเทียนเงยหน้ามองไปทางลานประลองที่อยู่ไกลหลิบร่างงดงามสครานโฉมในชุดสีเขียวอ่อนยืนอยู่ตรงนั้นนางดูว่องไวและปราดเปรียวราวกับเทพธิดาตัวน้อยช่างเป็นภาพที่งดงามท่ามกลางลานประลองใหญ่โตเสียจริงๆตระกูลหลินจากเมืองเหยียนยังมีชิงฐานที่ยังไม่แพ้ท่านพ่ออย่ากังวลเลยเมื่อต้องเอ๋อมาถึงเรื่องอัปยศทั้งหมดต้องถูกเอาคืนแน่หลินเซียวแต่ไหลหลินเจิ้นเทียนพูดปลอบใจด้วยน้ำเสียงทุ้มต่ำแค่ได้ยินชื่อรอยยิ้มอ่อนๆก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าเหี่ยวย่นตามวัยของชายชราเขาพยักหน้าเขารออยู่หลินเซียวก็รอทุกคนเฝ้ารอให้ชายหนุ่มมาถึงถึงเวลานั้นพวกเขาจะสามารถยืนขึ้นอย่างภาคภูมิใจและปลื้มปีติอย่างที่สุดอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ